วัสดีค่ะพี่แอนจากล็อบทราเวลนะคะวันนี้นะคะตอนนี้นะคะพี่แอนก็มาตรงหมู่บ้านพุชกินวิลเลจนะคะตรงนี้นะคะมีความสำคัญยังไงนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็อยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียนะคะโอ้ตอนนี้นะคะอากาศแบบว่าหนาวเย็นมากแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยดีมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะที่นี่มีความสำคัญยังไงตรงนี้นะคะเห็นไหมคะว่าสีฟ้าเดี๋ยวทำเดี๋ยวพาให้เดี๋ยวพาไปนะคะนี่อาจจะแบบนิดนึงคือหมอกเยอะนะคะตอนนี้จริงๆเนี่ยนะคะคือพุชกินเนี่ยท่านเป็นคีตกวีนะคะหมายถึงว่าเป็นศิลปินนะคะซึ่งมีแบบว่าอัจฉริยภาพนะคะแบบระดับโลกตรงนี้นะคะพระเจ้าปีเตอร์นะคะมหาราชนะคะท่านได้ทรงพระราชทานที่ดินให้พุชกินอยู่นะคะซึ่งตรงนี้ก็นี่ค่ะอย่างที่เราเห็นนะคะในบริเวณนี้ก็เป็นที่ที่ของนางนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเห็นแบบว่าศิลปกรรมนะคะซึ่งเราก็จะเห็นแบบว่าส่วนใหญ่นะคะรัสเซียเนี่ยก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะขอข้ามแป๊บนึงเขาเรียกว่าศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากแบบว่าโบสถ์หัวหอมอะค่ะก็จะเห็นนะคะว่าตรงยอดเนี่ยก็จะมีโดมเห็นไหมคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นที่อยู่นะคะของพระนางแคทเธอรีนนะคะซึ่งได้รับพระราชทานที่ดินให้นะคะได้รับพระราชทานที่ดินจาก